ับก็สู่ช่วงที่2ครับของ Destination of Speed ช่วงนี้น้องมีนก็จะพาเราเนี่ยออกไปแถบรังสิตรังสิตไปซับเบิร์บชานเมืองกันค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยนะคะที่นั่นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมมีหลายอย่างมีสัตว์หลายอย่างนะคะที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยรวมถึงเป็นของสะสมของคุณโชคชัยบุญกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยด้วยเห็นบอกรักรถเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันเพิ่งทราบนะคะมีได้มีโอกาสได้ไปร่วมสัมภาษณ์คุณโชคชัยบุญกุลค่ะทราบว่าท่านเนี่ยสะสมโมเดลรถเยอะมากคันเล็กๆเพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยหนังเรื่องเจมส์บอนด์30ปีที่แล้วไปถ่ายที่ตึกโชคชัยโอ้รถทะลุโชว์รูมชั้นล่างตึกโชคชัยทะลุมาเลยอยู่ในฉากเจมส์บอนด์ด้วยโอ้โหเจมส์บอนด์ระดับโลกนะครับไม่ธรรมดาเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพร้อมอยู่แล้วค่ะเราไปชมกันใน Destination of Speed ค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้มินจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยกับเจ้าพ่อคาวบอยเมืองไทยต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคาวบอยตัวจริงค่ะรถแล่นอยู่ในวงการฟาร์มของสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะอยู่มานานแล้วก็สามารถทำเป็นธุรกิจและประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญกุลนั่นเองค่ะเขาเนี่ยนะคะมีของสะสมมากมายเลยทีเดียววันนี้มินจะไปร่วมพูดคุยกับเขาและมินอยู่ที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์โชคชัยที่รังสิตค่ะชมในพิพิธภัณฑ์โชคชัยกันมาแล้วนะคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่ชั้น4ของพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็ต้องอยู่กับคนนี้คนที่เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่นี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญกุลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณโชคชัยค่ะเดินชมมาตั้งแต่ข้างล่างเลยไล่มามีสัตว์แปลกๆให้เราได้เห็นกันที่พิพิธภัณฑ์นี้นะคะรวมถึงขึ้นมาถึงชั้น4แววมาค่ะว่าคุณโชคชัยเนี่ยชอบสะสมของมากโดยเฉพาะโมเดลรถยนต์ใช่ครับที่นี่เนี่ยที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอย้อนถามไปถึงตัวพิพิธภัณฑ์ก่อนครับทำไมถึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาคะคือผมเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ20ทำฟาร์มแล้วก็ทำได้25ปีก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วหลังจากนั้นลูกชายคนโตโชคเขากลับมาจากนอกก็ให้เขาทำต่อผมก็ตกงานก็เลยว่างเลยครับเลยคิดว่าจะทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพราะว่าตอนเด็กตอนนั้นพอดีผมเกิดตอนสงครามโลกครั้งที่สองก็ทางบ้านก็ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าทำอินชูรันอะไรพวกนี้นะมันมีปัญหาหมดเลยพี่น้องก็มีของเล่นกันทุกคนคแต่ผมไม่มีตอนผมเกิดเพราะว่าเป็นช่วงสงครามโลกพอดีลำบากพอดีใช่ใช่เลยก็คิดว่าวันหนึ่งผมจะมีมากที่สุดจะมีของเล่นเยอะเลยล่ะครับแล้วต้องดีที่สุดด้วยก็เลยเริ่มมาเป็นพิพิธภัณฑ์จากการเก็บสะสมของเล่นของคุณโชคชัยใช่ครับแล้วก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้พูดถึงโมเดลรถค่ะโมเดลรถเนี่ยอยู่ทางด้านหลังของเราคุณผู้ชมคุณเมื่อกี้แอบคุยกับคุณโชคชัยคุณโชคชัยบอกว่ามีตอนนี้มีโมเดลรถทั้งหมดประมาณกี่คันคะ200กว่าคัน200กว่าคันระยะเวลาถามได้ไหมคะไม่ทราบว่าเริ่มเก็บสะสมโมเดลรถมาเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปี70ปี70ปีครับค่อยๆซื้อค่อยๆสะสมมาคันแรกผมซื้อเป็นรถแทรกเตอร์ค่ะไอ้ Matchbox ค่ะคันละ9บาท9บาทคันแรกนะครับครับ9บาทโอ้ถ้าทุกวันนี้คันนั้นเนี่ย
ก็มูลค่าก็เพิ่มขึ้นไหมคะโอ้มากเลยมากเลยสมมติว่าคันที่คุณโชคชัยซื้อมา9บาทเนี่ยทุกวันนี้2560ผ่านมา70ปีเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ผมว่าเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วเนาะครับจาก9บาทถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้ว70ปีครับเพราะ9กระโดดไปถึงเป็นหมื่นเลยทีเดียวโอ้โหก็ต้องบอกว่าเก็บทุกคันมาด้วยความรักแล้วก็ความตั้งใจใช่ครับคราวนี้นอกจากโมเดลรถแล้วยังมีของสะสมอื่นๆด้วยเห็นว่ามีของสะสมอื่นๆด้วยมีของสะสมของคุณโชคชัยที่บอกว่าแพงที่สุดเลยตั้งแต่ซื้อของสะสมมาคืองาดำงาดำงาดำนี่คือเป็นยังไงคะได้เป็นงาช้างเป็นงาช้างประมาณ11ล้านปี11ล้านปีครับยาว4เมตร60งายาว4เมตร60ครับข้างละข้างละ4เมตร60คุณผู้ชมจินตนาการยาวขนาดไหน4เมตร60จากพื้นถึงสะพานลอยเวลาเราเห็นสะพานลอยกันตามท้องถนนจากพื้นถึงสะพานลอยใน5เมตรครับงาดำของคุณโชคชัยเนี่ย4เมตร60ครับก็คือเตี้ยกว่าสะพานลอยประมาณนิดเดียวเท่านั้นเอง40นิดเดียวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วคือไปได้มายังไงคะเนี่ยคือได้มาจากโคราชค่ะครับของไทยนี่เองของไทยเลยโอ้แล้วงาดำนี่ได้โชว์ไว้ที่ไหนไหมคะที่พิพิธภัณฑ์โชว์ที่พิพิธภัณฑ์ที่ปักช่องที่ปักช่องเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าพิพิธภัณฑ์โชคชัยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีด้วยกัน2ที่ด้วยกันสองที่นั่นคือที่นี่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตครับครับหรือว่าใครที่ไปเที่ยวที่ปักช่องที่ปักช่องนี่ที่ฟาร์มโชคชัยที่ฟาร์มโชคชัยต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยผู้คนแวะเวียนกันไปตลอดครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะคะแล้วก็มีทัวร์ให้เข้าไปชมกันด้วยครับค่ะอยากจะให้สุดท้ายแล้วค่ะคุณช่างไข่ขายอยากให้คุณโชคชัยฝากถึงคนที่เป็นนักสะสมของคือเริ่มจากเราต้องรักของสิ่งนั้นก่อนแล้วก็ตั้งใจที่จะหาให้ครบอันนี้ยากที่สุดคือหาให้มันได้ครบกับสิ่งที่เราต้องการและมันจะมีมูลค่าขึ้นมาใช่ครับค่ะฝากถึงพิพิธภัณฑ์หน่อยค่ะใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โชคชัยครับขอเชิญทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับประวัติผมหรือสิ่งของที่ผมสะสมไว้ก็เชิญได้ที่พิพิธภัณฑ์ที่รังสิตนี้หรือที่ฟาร์มโชคชัยปักช่องครับเรียนเชิญนะคะวันนี้มินต้องขอขอบคุณคุณโชคชัยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันเรื่องกับของรักของห่วงคุณโชคชัยนะคะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าคุณโชคชัยยังอยู่กับมินนะคะครับเพราะว่าจะขอไปแอบเปิดของรักอีกอย่างหนึ่งของคุณโชคชัยนั่นก็คือรถยนต์คันนี้เป็นคันที่คุณโชคชัยใช้เป็นประจำเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าในรถของคุณโชคชัยนั้นจะมีอะไรบ้างสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าเรากลับไปกันที่สตูดิโอกันเลยค่ะของสะสมของคุณโชคชัยบุญละกุลนี่น้องมีนมีติดมาสักคันสองคันไหมไม่มีโถพี่ปามเฟอร์รารี่สวยมากเลยอยากไปดูไปที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยที่รังสิตที่รังสิตได้แต่ว่าเปิดให้ชมเปิดให้ชมทั่วไปค่ะเข้าไปเลยตั้งแต่เช้าปิดตั้งแต่เย็นไม่แพงเลยนะเบนนะคะไปชมกันได้แต่ว่าเห็นบอกว่าครั้งนี้ไปดูโมเดลแต่ครั้งหน้าเปิดรถจริงเลยครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมคุณโชคชัยหลายคนสงสัยว่าคาวบอยเมืองไทยเนี่ยเขาใช้รถอะไรครับไม่ได้ขี่ม้าหรอ no มันมี Ferrari แล้วม้าลำพองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนไปชมกันดีกว่านะคะสัปดาห์หน้าว่าคุณโชคชัยบุญลกุลเนี่ยเขาให้เกียรติจริงๆทางรายการให้เราได้เข้าไปชมรถที่ใช้ทุกๆวันแบบว่าหลายคนก็จินตนาการว่าโอ้โหคุณโชคชัยบุญลกุลจะใช้รถอะไรคุณผู้ชมพลาดไม่ได้สัปดาห์หน้า Destination Outspeed พาไปชมแน่นอนค่ะยังมีต่อในตอนที่2นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นึงนะครับก่อนจะพักไปติดตามว่าติ่งยานยนต์จะเป็นอะไรช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับช่วงติ่งยานยนต์วันนี้ย้อนไปในงานปตท.เปิดตัวแถลงข่าวความสำเร็จน้ำมันหล่อลื่นและเปิดตัวแคมเปญ What is your challenge ในงานได้แขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างคุณเนวินชิดชอบมาร่วมพูดคุยด้วยโดยคุณเนวินชิดชอบได้ขับรถดูคติคันโปรดมาร่วมงานคุณเนวินได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับรถดูคติคันนี้ว่าดิบดุพร้อมทุกสถานการณ์และยังบอกอีกว่าแม้ว่ารถคันนี้จะใช้งานมาเพียงไม่นานแต่ก็ลุยเคียงบ่าเคียงไหลมาถึง20,000กิโลเมตร
ตรแล้วพร้อมกับสภาพรถที่ยังถือว่าดีอยู่และยังฝากถึงชาวไบเกอร์อีกว่าการขับรถอย่างมีสติไม่ประมาทรวมทั้งการสร้างความคุ้นเคยกับรถของตนให้เป็นเหมือนอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งในร่างกายจะทำให้คุณนั้นปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์เลยค่ะดิบดุแล้วก็ได้เลยในทุกสถานการณ์ครับเป็นหัวใจสำคัญและสำคัญที่สุดก็คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับรถให้เหมือนกับอวัยวะชิ้นที่33ของร่างกายแล้วคุณจะปลอดภัยในทุกสถานการณ์ครับ